ครับเพียกเขาพี่น้องแค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะครับเป็นบ่ใบด่างเบ้อพี่น้องนะครับลายแห้งพุ่นนะตื้อใต้ใบออกให้ช้ำๆไปเลยพี่น้องมันกำลังเปื่อยออกนะครับดูใต้ใบครับบื้อขาวหมดเลยพี่น้องมันลายนะครับผมต้องเอาให้ช้ำเลยนะครับพี่น้องหายเกี่ยงไปเบิดแล้วนะครับฟ้องที่เฮาผลไปนะครับที่เฮาสีดไปนะครับนี่แหละผมบอกว่าถ้ามันเกิดฟ้องก็บ่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าเพิ่นแนะนำนะครับว่าให้ผลซ้ำนะครับประมาณ2มื้อถึง3มื้อนะครับมื้อละเทื่อจึงจะได้ผลดีสวัสดีครับผมอยู่กับผมใหม่ในคมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับหรือว่าบอกสูตรนะครับในการกำจัดเพี้ยนะครับมีน้ำยาล้างจานนะครับพี่น้องกับกาแฟนะครับส่วนกาแฟนี่ผมจะใส่เป็นกาแฟดำนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับผมได้มาจากช่องแนวความคิดเกษตรใหม่ๆนะครับผมเพิ่นให้ความรู้มากนะครับเพิ่นว่ากาแฟเนี่ยมันมีคาเฟอีนนะครับสามารถเฮ็ดให้แมลงหรือว่าเพี้ยนะครับมันหัวใจล้มเหลวนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาทดลองกันพี่น้องมื้อนี้เพี้ยร้ายแห้งขึ้นต้นมะเขือนะครับฝนบ่ตกนะครับป่ะไปเบิ่งวิธีผสมนะครับเนี่ยนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำยาล้างจานกาแฟดำนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับกับน้ำเปล่า1ลิตรนะครับน้ำยาล้างจานเนี่ยผมจะใส่ประมาณ2ช้อนนะครับ2ช้อนพอหลายสูตรแห้งพี่น้องผมเบิ่งหลายช่องนะครับสิ่งที่มีอยู่ตลอดในการเฮ็ดกำจัดเพี้ยก็คือน้ำยาล้างจานนี่แหละผมเห็นตลอดเลยว่าสูตรได้กระซังต้องมีน้ำยาล้างจานนะครับส่วนกาแฟดำนะครับกาประมาณเราเด้อพี่น้องประมาณจะ2ช้อนนะครับประมาณนี้ครับผมปิดฝาเขย่าหัวกันเลยบ่นพี่น้องเขย่าให้เข้ากันนะครับโอ้น้ำเข้มเลยนี่แหละครับอีกอย่างนะครับที่เพิ่นแนะนำมานะครับเพิ่นว่าเมื่อผสมเข้ากันแล้วนะครับหรือเฮาเขย่าเข้ากันแล้วนะครับเพิ่นว่าให้ทิ่มไว้ประมาณ10หรือ15นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยาล้างจานนะครับกับกาแฟนะครับเข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยวเฮาจังไปฉีดกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับเพี้ยนะครับเป็นบ่ใบด่างเบิดพี่น้องนะครับเพี้ยขาวนะครับนี่เต็มใบเลยเยอดบักเขือก็ไปวัดพี่น้องกำลังจะเป็นหน่วยนะครับบักเขือกำลังจะได้กินนี่มังครับเต็มยอดเบิดหน่อยๆก็ได้ลายแห้งพุ่นนะตื้อใต้ใบเอาละครับได้เวลานะครับมักไว้แล้วนะครับพี่น้องผมทิ้งไว้15นาทีนะครับส่วนหัวฉีดนี่นะครับผมสั่งมาจากแอปขายของนะครับทั่วไปนะครับมีทุกแอปนะพี่น้องไปใดก็ไปหามาเอาได้พี่น้องก็แพงนะครับนี่1ลิตรนะครับเรียบร้อยครับฉีดไปเลยนะครับพี่น้องเป็นฟองบ่เป็นหยังนะครับให้มันเป็นฟองไปเลยนะครับฟองเฮาเกิดจากการเขย่านี่แหละบ่ได้มีอันตรายนะครับต่อพืชผักเฮานะครับนี่ครับยอดมันตีดใต้ใบได้สีได้เลยครับพี่น้องเปียกยังมันหลายครับ
ดูไตใบครับบื้อขาวหมดเลยเป็นฟ่องแห้งดีครับอัดเข้าไปเลยมันหลายนะครับผมต้องเอาให้ช่ำเลยนะครับพี่น้องไตใบนี่ขาวครับเป็นฟ่องบ่ต้องตกใจนะครับเอาให้ช่ำไปเลยพี่น้องเดี๋ยวก็เศร้านะครับฟ่องเนี่ยเริ่มเปื่อยออกแล้วครับพี่น้องเนี่ยเขี้ยวเริ่มออกแล้วครับเริ่มบ่จับใบใหม่แล้วนะครับหายเกี่ยงไปเบิดแล้วนะครับพี่น้องฟ่องที่เฮาผลไปนะครับที่เฮาสีดไปนี่แหละผมบอกว่าถ้ามันเกิดฟ่องก็บ่ต้องตกใจนะครับเกี่ยงไปเบิดแล้วนี่นะครับตายเกี่ยนะครับเปื่อยออกแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นแนะนำนะครับว่าให้ผลซ้ำนะครับผลซ้ำประมาณ2มือถึง3มือนะครับมือละเทื่อนะครับจึงจะได้ผลดีพี่น้องจึงได้ก็ไปลองเบิ่งเด้อทุกคนนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับที่ผมมาบอกต่อนะครับมาแชร์ต่อนะครับพี่น้องซึ่งผมก็เบิ่งจากช่องเกษตรแนวความคิดใหม่มานะครับจะได้ก็ฝากไว้สำนึกกันแล้วกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม